สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมทางช่อง YouTube ของค่ายบางอีนะครับผมค่ายบางอีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรีวิวของอุปกรณ์ต่อไก่นะครับผมเป็นบ่วงดักไก่ป่านะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะงานลายพรานนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะจะมี2แบบนะก็เหมือนคลิปทั่วไปนะครับผมที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะก็จะมีเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเดี่ยวนะครับผมชุดเดี่ยวก็จะมีหลักหนึ่งก็จะมีเดี่ยวนะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับผมมีหนึ่งข้างนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นของเดี่ยวนะครับผมนี่ก็จะเป็นผีเสื้อนะครับผมนะผีเสื้อนี่ก็จะเป็นผีเสื้อนะครับนะเขาจะเป็นเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดเดี่ยวก่อนนะครับผมนะฮะชุดเดี่ยวนะมาดูตัวใหม่ที่ร้านนะครับเป็นตัว PE นะครับตัวสาย PE เลยที่เราทำนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมงานลายพรานสวยๆนะคุณลูกค้างานลายพรานสวยๆงามๆนะครับผมชุดนี้31บ่วงนะชุดนี้31บ่วงนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมต่อด้วยสาย PE นะต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกพร้อมนะครับผมชุดนี้หลักสเตนเลสนะหลักยาว6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผม N เบอร์70นะครับห่วงทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมงานลายพรานสวยๆนะน้ำตาลแล้วก็เป็นงานพรานสีเขียวด้วยนะครับผมจะมีก็แล้วแต่บางช่วงนะที่ร้านเขาชุบสีมายังไงนะครับผมก็จะออกลายพรานประมาณนั้นนะประมาณที่ร้านทำเลยนะครับผมนะงานแฮนด์เมดคือไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบ่วงคู่ต่อนะครับผมบ่วงคู่ก็เปลี่ยนจากสายไนลอนก็เป็นสาย PE เหมือนกันนะใครที่ชอบสายชุดสาย PE นะครับผมนะฮะสีน้ำตาลนะสีดำทั้งสองเลยนะครับผมดูงานนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับนะใครที่ตามหานะบ่วงดักไก่นะครับผมที่ร้านนะครับผมมีพร้อมส่งนะมีพร้อมส่งนะจะส่งทุกวันเลยนะครับผมนะทุกวันเลยนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับนะดูคลิปนะครับผมของใหม่ๆนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้ผมลงอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากให้ผมบอกอะไรในรายละเอียดเรื่องบ่วงอะไรพวกนี้ก็ถ้าคอมเมนต์มาได้นะครับผมใต้คลิปผมเลยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ